เพชรฐกฤตโดนด่าเละจนไอจีบล็อกเหตุจากอาใช้น้องตายแต่ยังทำแบบนี้กลายเป็นสนามอารมณ์อีกคนครับของคนดูละครกรงกรรมสำหรับอาใช้หรือเฮียใช้ครับรับบทโดยเพชรฐกฤตครับลูกชายคนโตของบ้านเบ้ผู้เป็นสามีของเรณูที่รับบทโดยเบลล่าลานีครับกับเรื่องราวในตอนล่าสุดหลังจากที่อาศีครับน้องชายคนสุดท้องของบ้านจมน้ำตายและเรณูมาหาเพื่อแจ้งข่าวและขอให้กลับไปบ้านด้วยกันแต่แทนที่อาชัยครับจะรีบกลับบ้านไปงานศพน้องและดูแลแม่ที่กำลังเศร้าเขากลับอ้างว่าติดงานต้องขับรถพาเจ้านายไปกรุงเทพหลายวันและหันไปมองลูกสาวเจ้านายที่กำลังรออยู่ห่วงคนอื่นมากกว่าครอบครัวแถมยังส่อแววนอกใจเมียอีกด้วยงานนี้ครับทำเอาคนดูด่าอาชัยกันแบบรัวๆทั้งในแฮชแท็กกรงกรรม EP14บางก็เข้าไปด่าคอมเมนต์อาใช้กันใน IG ของเพชรฐกฤตกันเลยอย่างร้นหลามครับจนเจ้าตัวโดน IG บล็อกชั่วคราวพร้อมเผยว่าโดนด่าคอมเมนต์ขนาดนี้ทำเอารวนเลยจ้า IG เตือนเลยหลังจากนี้ครับอาใช้จะสร้างวีรกรรมอะไรให้โดนสาปส่งอีกหรือไม่ต้องรอติดตามชมกันครับแต่เห็นแบบนี้แล้วต้องยอมใจเลยว่าขนาดโดนทำของใส่แต่ก็ยังหยุดความเจ้าชู้ของผู้ชายบางคนไม่ได้จริงๆอีกหนึ่งเรื่องราวของละครฮิตติดลมบนอยู่ณขนาดนี้ครับอย่างละครกรงกรรมอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ